ช่ครับเรื่องระยะเวลาเนี่ยไม่ผมยังไม่สามารถบอกได้นะครับเดี๋ยวรอให้น้องเขามาตอบเองดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ไปนานครับไปเป็นแบบสั้นๆเวลาสั้นๆเลยคือเป็นความตั้งใจของน้องนะแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็มีหน้าที่แค่สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในความต้องการที่เขาอยากจะทำจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความฝันของผมในตอนที่ผมจะเรียนจบใหม่ๆแล้วอยากไปเรียนต่อด้วยแต่ว่าตอนนั้นก็ด้วยงบประมาณเราก็ไม่มีอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ทำพอวันนี้มันเป็นเวลาของเขาที่เขาอยากจะทำตามความฝันเนี่ยแล้วเราในฐานะที่เราเคยพลาดตรงนั้นมาแล้วถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เราก็อยากไปเราก็เลยบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าอยากทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เรามีความสุขกับมันก็อยากให้น้องได้ทำเดี๋ยวให้น้องบอกเองดีไหมนะครับเดี๋ยวให้น้องบอกเองดีกว่าไม่นานไม่ได้แบบไปแล้วก็อะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังกลับมาทำงานในวงการอยู่นะครับน่าจะประมาณนั้นแต่คือเรื่องระยะเวลาเนี่ยต้องถามรายละเอียดจากน้องครับผมไม่ค่อยทราบตรงนั้นครับน่าจะเป็นออสเตรเลียครับน่าจะแต่ยังไม่ได้สรุปนะยังไม่ได้สรุปครับอะไรนะฮะน่าจะเป็นผมมากกว่าที่อยากไปนะครับตั้งแต่เรียนจบแต่ว่าตัวน้องเองเนี่ยเขาก็เริ่มโตขึ้นนะครับแล้วเขาก็เริ่มมีความคิดที่เป็นของตัวเขาเองอะไรเงี้ยแสดงว่าไม่มีใครเป็นคนจุดประกายเขาที่ให้เขาอยากจะไปผมเป็นคนแนะนำให้เขาไปที่นี่ครับไม่ทำตามความฝันแทนไม่คือผมรู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่ไม่ไกลมากแล้วก็ปลอดภัยนะครับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักครับไปหลายเดือนออสเตรเลียแค่ปากซอยที่ครับไปส่งครับไปส่งยังไม่หมดสัญญาแน่ยังไม่หมดสัญญาครับยังไม่หมดสัญญาแต่ว่าเป็นช่วงที่ว่างพอดีครับแต่พอเข้าออกมาไหนๆเขาก็ตกใจว่าโอ้ยนาวจะแบบไปนานใช่ไงคือก็ถึงบอกว่าอยากให้ได้ลองคุยกับน้องดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปแบบเชื่อตามข่าวมากอะไรเงี้ยลองคุยกับน้องดูก่อนครับสำหรับพี่เหรอเป็นห่วงมากกว่าแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีที่มันแบบสื่อสารกันได้อะไรเงี้ยครับน่าจะไปดูสถานที่ดูเรื่องความพร้อมดูอะไรเงี้ยนะครับเหมือนผู้ปกครองไหมไปเที่ยวด้วยครับคือน้องไม่เคยห่างจากบ้านเลยครับไม่เคยออกจากบ้านไปเลยอะไรเงี้ยแล้ววันที่เขาตัดสินใจเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เขาคงอยากทำจริงๆอ่ะเราก็น่าจะช่วยได้คือเรื่องของการหาข้อมูลเรื่องของการซัพพอร์ตเรื่องนู่นนี่นั่นที่ทำได้แล้วก็ให้เขาตัดสินใจเองว่าเขาอยากได้แบบไหนผมแค่แนะนำเฉยๆแล้วเขาไปหาต่อเองไปคุยต่อเองอะไรเงี้ยครับหมายถึงระยะทางเหรอฮะระยะทางด้วยเวลาด้วยอันนี้ไม่ได้คิดไว้นะไม่ได้คิดไว้แต่ผมรู้สึกว่าใช่ครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะแป๊บเดียวอ่ะเวลาเดี๋ยวนี้มันแบบ3เดือน6เดือนมันก็ผ่านไปแป๊บเดียวเองครับไม่รู้อาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่ากองถ่ายน่าจะไม่ยอมน่าจะแบบปิดกล้องก่อนให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยครับแสดงว่าความห่างก็ไม่ได้มีอะไรกับพี่นิวณปัจจุบันนี้ครับผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคตนะแต่ปัจจุบันนี้ก็มันก็ยังดีอยู่ครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ